อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนัสตัฆฟิรูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาห์ฟะลามุฎิลละละวะมัยยุดลิลฟะลันตะจิดะละฮูวะลียัมมุรชิดาวะมัลลัมยะญะอ์ลิลลาฮุละฮูนูรอนฟะมาละฮูมินนูรอะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดYuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh alladhi arsalahu bin haqqi bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'ithnihi wa sirajan munira liyunzira man kana hayyan wa yahiqqan qawlu alan kafirin.Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba' Falaqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihin aziz a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimunพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาตนะครับเป็นเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราทุกๆคนซึ่งมันจะส่งผลดีทั้งชีวิตในดุนยาของเราและในอาคิเราะห์ของเราด้วยเช่นกันท่านพี่น้องครับหัวข้อคุตบะห์ที่อยากจะได้พูดถึงและก็นำเรียนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความโปรดปานหรือเนี่ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับพวกเราทั้งหลายนั่นเองแน่นอนว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เป็นความโปรดปานกับพวกเราเป็นเนี่ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้นั้นถือว่ามีมากมายและยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินแน่นอนว่าภาพรวมนั่นก็คือการที่เรานั้นได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแหละครับถือว่าเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกดุนยาใบนี้มากมายหลายอย่างเลยและสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสุขถูกสร้างที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีเกียรติที่สุดที่อัลลอฮ์ยกย่องนั่นก็คือพวกเรานั่นเองนั่นก็คือมนุษย์นี่แหละครับเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างได้ให้สติปัญญาได้ให้เนี่ยมาอันมากมายทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่เรานั้นจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่เรานั้นจะได้เอามาใช้ในการที่จะทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นในอัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ได้ยกย่องและให้เกียรติบอกว่าวะละกัดกะรอมนาบะนีอาดัมวะฮะมันนาฮุมฟินบัรริวันบะฮรีวะรอซักนาฮุมมินัตตอยยิบาตวะฟัดดอนนาฮุมอะลากะซีริมิมมาคอลมิมมันคอละกนาตับดีลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องและให้เกียรติบอกว่าพระองค์นั้นแน่นอนว่าเรานั้นได้สร้างแน่นอนว่าเรานั้นได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและได้ให้เกียรติมนุษย์นั้นนั่นก็คือลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนนั้นถือว่าเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตเพราะอัลลอฮ์ได้ยกย่องและให้เกียรติโดยพระองค์ได้บอกว่าแล้วเราก็ได้แบกพวกเขานั่นหมายถึงการที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเดินทางไปในพื้นแผ่นดินได้ในท้องทะเลได้และในปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเดินทางในอากาศได้ด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นเนอมะอันยิ่งใหญ่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราทั้งหลายนั่นเองและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยให้เราในการที่จะต้องไปแสวงหาอะไรโดยที่ไม่มีแนวทางหรือว่าไม่มีรูปแบบโดยพระองค์ได้บอกว่าวะรอซักนาฮุมมินัตตอยยิบาตและพระองค์ก็ได้มอบสิ่งที่มันเป็นปัจจัยยังชีพที่ดีให้กับพวกเราทั้งหลายเพราะนั้นในเมื่ออัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาให้เป็นอัฟดอลุลมักลูกอตเราจึงต้องเลือกในการที่จะบริโภคเราจึงต้องเลือกในการที่จะปฏิบัติตัวเราจึงต้องเลือกในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้นั่นหมายความว่าเราต้องฉลาดในการที่จะอยู่ในโลกใบนี้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามากมายลิสกีต่างๆพระองค์ก็ได้มอบให้และสิ่งที่ให้ก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าคำสั่งต่างๆในอัลกุรอานนั้นเน้นย้ำกับพวกเราเหลือเกินว่าเวลาจะกินกินของดีนะเพราะไอ้ของดีเนี่ยมันจะต้องไปเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราแล้วถ้าหากว่าเรากินของดีเข้าไปแล้วเราไปทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์นั้นจะถูกตอบรับในทางตรงกันข้ามครับถ้าหากว่าเรากินสิ่งที่มันเป็นของที่ไม่ดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามหรือที่เราเรียกว่าฮารามนั่นแหละเพราะนั้นถ้าเรากินเข้าไปมันกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากว่าเราขอดุอาแล้วทุกวันนี้ทำไมดุอามันยังไม่ถูกตอบรับ
เราจึงต้องมาตระหนักมาสำรวจมาตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่เรากินไอ้ชีวิตที่เราอยู่การดำเนินชีวิตที่เป็นไปเนี่ยมันถูกต้องตามคัลลองที่ศาสนากำหนดหรือเปล่านั่นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนสติพวกเราบอกว่ากุลุละมินนาบะตามินฮารอมินฟันนารูเอาลาบิฮิเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดเป็นการเตือนสติกับพวกเรานะครับว่าจะกินจะอยู่ต้องฮาลาลจริงๆเพราะนั้นเนื้อม้าต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วมันจะต้องเป็นสิ่งที่มันมาส่งผลให้เรานั้นได้กลายเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กลายเป็นผู้ที่สวาวิภักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงขั้นตอนในการที่พระองค์ได้สร้างพวกเราขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมของพระองค์นั้นมหัศจรรย์ขนาดไหนอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุอัคเราะญะกุมมินบุตูนิอุมมาฮาติกุมลาตะละมูนะชัยอะวะจะอะละละกุมุสซัมอะวัลอับศอรวัลอัฟอิดะตะละอัลละกุมตัชกุรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและแน่นอนอัลลอฮ์เนี่ยได้นำพวกเจ้าออกมาจากครรภ์ของมารดาของพวกเจ้าลาตะละมูนะชัยอันในสภาพที่เจ้ายังไม่รู้อะไรเลยนั่นหมายถึงในวัยที่ทุกคนเกิดมาในยามที่ทุกคนเกิดมาจากท้องของคุณแม่เราเนี่ยในวัยที่เรายังเป็นเด็กทารกเป็นเด็กแบเบาะกันอยู่เนี่ยถามว่าใครรู้เรื่องรู้ราวอะไรบ้างไหมไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้อะไรเลยแต่อัลลอฮ์ได้เตรียมความพร้อมโดยที่พระองค์ได้บอกว่าวะจะอะละละกุมุสซัมอัลลอฮ์สร้างการได้ยินวัลอาบะซอรสร้างการมองเห็นวัลอัฟอิดะและหัวใจถามว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้นี่คืออะไรนี่คือมาฟาติฮุนมาอาริฟะนี่คือกุญแจที่จะนำเราไปสู่การเรียนรู้กุญแจที่จะนำเราไปสู่การรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นใครก็ตามที่วันนี้เนี่ยมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของชีวิตแต่ยังไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเขายังไม่มีค่าให้เขาจะเป็นคนเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ในคำพูดหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราะซุนฮิกมะห์มาคอฟะตุลลอฮ์สุดยอดของวิชาความรู้คือเรียนรู้แล้วต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องกลัวอัลลอฮ์วันนี้ถึงต้องมาตั้งคำถามว่าวันนี้เรากลัวอัลลอฮ์มั้ยถ้าเรากลัวอัลลอฮ์แสดงว่าเราเข้าใกล้ละเข้าใกล้ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้หลายคนที่จบปัญญาตรีปัญญาโทหรือจบปัญญาเอกก็แล้วแต่จะมีคำว่าดอรอจุดนำหน้าก็แล้วแต่ถ้ายังไม่รู้จักอัลลอฮ์แปลว่าเขายังไม่มีค่าอะไรในสายตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาเป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้มอบให้เราจึงไม่ลืมในการที่จะทำตามพระบัญชาของพระองค์โดยอัลลอฮ์บอกในท้ายอายะห์บอกว่าไงครับละอัลละกุมตัชกูรูนเพื่อว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้ขอบคุณต่อฉันนั่นหมายความว่าเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วเนี่ยเราต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งในภาพรวมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่คือการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมาปีกย่อยที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเนี่ยอีกเยอะแยะเลยทีเดียวเอาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตถามว่าอะไรบ้างที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้ดีแล้วนำมาสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้นั่นหมายความว่าเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยมันต้องช่วยให้เราในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ด้วยนั่นหมายถึงจะต้องทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้ที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอเป้าประสงค์ในการสร้างมนุษย์พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลียาบูดุนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาในดุนยานี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดเลยนั่นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้สร้างให้เราขึ้นมาในดุนยานี้เพื่อเป็นหนึ่งในประชากรของโลกเท่านั้นไม่ใช่ครับแต่เป้าประสงค์หลักอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาอิลลาลียาบูดุนเพื่อให้มนุษย์นั้นได้สวามิภักดิ์ยอมจำนนและทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงได้บอกว่าถ้าหากวันนี้ใครก็ตามให้มันเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่เอาหน้าผากของตัวเองสุญูดก้มกราบต่ออัลลอฮ์แล้วแล้วก็ยังเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้นนี่คือมุมมองที่เราจะต้องปฏิบัติให้ได้เพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องสวามิภักดิ์ต่อพระองค์อย่างแท้จริงเราจะต้องกลายเป็นผู้ที่เอาสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลมหายใจที่ได้รับวันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะหลายคนไม่ได้มีโอกาสแบบเราใช่ไหมครับคนที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกแต่ถ้าเราใช้อีหม่านมาสอนกับตัวของเราเองเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นก็ได้เราก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ได้
ม่ใช่ว่าไปถึงวันที่เราแย่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะสำนึกได้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ได้เอาแบบนั้นนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยเราเอาวิถีชีวิตเอาแบบอย่างที่นบีสอนแล้วเอามาปรับปรุงชีวิตของเราเราไม่ใช่ต้องรอให้อะไรก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วเราเพิ่งจะสำนึกได้ไม่ใช่เราต้องตระหนักให้เยอะในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างแล้วเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนตัวเราเองอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าฉันน่าจะสำนึกผิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ใช่ครับท่านคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยวิธีการที่อยากจะแนะนำก็คือว่าเราต้องหาเขล็กตรวจสอบตัวเราเองบ่อยๆสำรวจตรวจสอบตัวเราเองบ่อยๆหาข้อผิดพลาดของตัวเองบ่อยๆใน24ชั่วโมงของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะครับลองนึกดูว่าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองกับคนรอบข้างแก่สังคมแล้วมันเพิ่มอีหม่านของเราไหมถ้ายังไม่เพิ่มพรุ่งนี้ต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นเพราะลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันจะต้องดีกว่าเมื่อวานแล้ววันพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้แปลว่าเราจะต้องมีการพัฒนาเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวเราเองเพราะสักวันเราต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าเราต้องกลับไปพร้อมกับความพร้อมกลับไปพร้อมกับอีมานกลับไปพร้อมกับอิบาดะห์ที่เราจะเอาไปอวดที่เราจะเอาไปนำเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรายังไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรแล้วสักวันเนี่ยนะครับถ้ายิ่งเราในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนหลายคนเนี่ยห่างไกลกับศาสนาจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่เขาก็ห่างไกลกันทั้งนั้นสุดท้ายแล้วศาสนามันไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับเขาแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาเรารู้ว่าศาสนาคือแนวทางของชีวิตศาสนาคือตัวที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาที่อัลเลาะห์ยอมรับคืออันอิสลามเท่านั้นอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนานะอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามเท่านั้นส่วนใครจะบอกว่าศาสนาของเขาดียังไงอันนั้นสิทธิ์ของเขาเราก็ไม่ต้องเข้าไปก้าวไก่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะมันทางใครทางมันอยู่แล้วหลักในการอยู่ร่วมกันนบีให้ไว้ยังไงครับละกุ้มดีนูกุ้มวะลียดีนสำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่านคุณก็ปฏิบัติไปสำหรับเราก็คือศาสนาของเราฉันก็ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ก้าวไก่กันเว้นแต่ว่าถ้าอยากรู้ต้องคุยกันแต่ถ้าไม่อยากรู้ไม่ต้องทับถมกันแล้วนบีก็ห้ามนะครับในการที่เรานั้นจะไปประณามไปว่าศาสนาอื่นเพราะมันจะเป็นเหตุให้เขาด่าพระเจ้าของเราจะเป็นเหตุทำให้เขาด่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งนบีปรามเอาไว้เพราะนั้นถึงบอกว่าเราอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะเราอยู่แบบรู้เขารู้เราเราอยู่แบบเรารู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นท่านพี่น้องครับในสิ่งที่มันเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้เราก็ต้องไม่ลืมในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺให้เยอะละอัลละกุมตัชกูรูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ขอบคุณเพราะการขอบคุณนั้นถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกละอินชากัรตุมละอาซีดันนะกุมหากแม้นพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้อีกเพราะนั้นถามว่าในขณะที่คนทำอะไรให้เราสักอย่างนึงเนี่ยโดยมารยาทเราก็ต้องขอบคุณเขาและนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในสิ่งต่างๆกับชีวิตของเราตั้งมากมายความเป็นอยู่ที่สุขสบายไปไหนมาไหนก็มีรถให้นั่งนะจะเป็นมอเตอร์ไซค์จะเป็นรถยนต์สี่ล้ออะไรก็แล้วแต่มันแสดงถึงอะไรแสดงถึงโอกาสแสดงถึงเนื้ออามาที่อัลลอฮ์ได้ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องไม่ลืมในการที่จะขอบคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าเนื้ออามาสองประการที่คนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมเนี่ยท่านนบีบอกว่าเนื้ออามาต้านี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสสองเนื้ออามาด้วยการที่คนส่วนใหญ่มักลืมเอาลองดูกันใช่ไหมท่านนบีบอกอัสยะฮาวัลฟารอกสุขภาพร่างกายกับเวลาว่างและไอ้สองอย่างเนี่ยแหละมันก็เป็นตัวทดสอบเราได้เป็นอย่างดีไปดูได้ทุกคนมีสองอย่างนี้ในช่วงวัยนึงต้องมีแหละเราก็ต้องมาตระหนักว่าและไอ้ตอนที่เรายังมีดีอยู่อ่ะหรือใครยังไม่มีเนี่ยอย่าใครยังไม่มีก็ต้องรู้ไว้ว่าถ้ามีแล้วเราต้องทำยังไงในขณะที่สุขภาพดีเคยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไหมในขณะที่สุขภาพดีเคยใช้ร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยทำการสุญูดต่ออัลเลาะห์ไหมในขณะที่แข็งแรงอยู่อ่ะเคยเข้าสุเหร่าไหมในขณะที่แข็งแรงอยู่เคยไปช่วยงานสังคมด้านศาสนาบ้างไหมหรือไม่เคยเลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาสำรวจตรวจสอบตัวเราเองและไอ้เวลาว่างถ้าเวลาว่างเรามีทุกคนมีหมดนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดฟัรดูให้เราวันละห้าเวลาเนี่ยมันไม่ได้เกินครึ่งชั่วโมงหรอกรวมๆดูแล้วเนี่ยบางคนมืออาชีพหน่อยไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราต้องบริหารจัดการให้มันเป็นเราจะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีว่าเวลาไหนเพื่อสังคมเวลาไหนเพื่ออิบาดะห์เวลาไหนเพื่อคนในครอบครัวเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอิสลามสอนเราหมดแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนก็มักจะหลงลืมเพราะเอาไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์
พราะนั้นก็ต้องเตือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นนะขออนุญาตที่จะเตือนวัยรุ่นเยอะๆหน่อยเพราะไอ้สองอย่างเนี่ยวัยรุ่นมีมากกว่าคนชราอยู่แล้วแหละครับวัยรุ่นมีมากกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วและถามว่าไอ้ความแข็งแรงไอ้เวลาว่างเอาไปทำอะไรแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็ไปทำในสิ่งที่ไร้สาระในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าวัยรุ่นกลุ่มใดก็ตามที่มาใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อสาธารณประโยชน์อัลฮัมดุลิลละห์เราต้องยกย่องเขาแล้วต้องให้กำลังใจกันแต่ถ้าไม่ถูกก็ต้องเตือนกันต้องแนะนำกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึง2 อย่างนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักนะครับว่าสักวันนึงเนี่ยเราก็จะต้องไม่มีโอกาสเหล่านี้แล้วและในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามนะครับเพราะไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือชีวิตของเราเนี่ยม้าต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของชีวิตซึ่งสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยเวลาเราไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์สอบสวนหมดเลยแน่นอนเรื่องแรกอัลเลาะห์ถามก่อนเลยเรื่องของนมาดเอาวะลุมายูฮาซับบิฮินอับดุยามันกิยามะห์อัศอลานะท่านนบีบอกว่าอย่างแรกก็ถามเรื่องละหมาดก่อนถ้างานละหมาดดีนะงานอื่นมันดีโดยอัตโนมัติแต่ถ้างานละหมาดมันขาดแหว่งๆอย่าได้หวังจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะต้องเคลียร์ให้จบก่อนต้องเคลียร์ให้จบจะถูกลงโทษก่อนจะอะไรก่อนก็แล้วแต่มันก็จะต้องเป็นไปตามกระบวนการที่อัลเลาะห์วางเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสอบสวนอีกต่างๆนานามากมายอย่างในหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าลาตะซูลก็ดะมาอับดินยอมันกิยามะห์เท้าทั้ง2ของบ่าวจะยังไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้เว้นแต่จะถูกถามในสิ่งที่มันเป็นเนียมะห์ที่อัลเลาะห์ได้ให้อย่างแรกที่เขาจะถามอันอุมริฮิฟีมาอัฟนาฮูถามเกี่ยวกับอายุเราก่อนอายุก็คือการมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยแหละนะครับ30ปี40ปี50ปี60ปี70ปี80ปีบางท่าน90 100ปีอัลฮัมดุลิลละห์จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถือว่าเป็นเนียมะห์ด้านการมีชีวิตอยู่ที่อัลเลาะห์ได้ให้แต่ว่าถ้าโดยหลักๆที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยท่านนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาอะมารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนอิลาซะบออีนวะอักัลลุฮุมมัยยะยูซุซาลิกะท่านนบีบอกว่าอายุส่วนใหญ่ของประชาชาติชั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70เอาใช่ไหมอายุก็จะอยู่ประมาณเนี้ยพอ60ถึง70เนี่ยเราก็จะเห็นละอินนาลิลลาห์เนี่ยอายุก็อยู่ประมาณนี้แต่ก็จะมีส่วนน้อยที่ได้รับโอกาสให้มากไปกว่านั้นหรือน้อยไปกว่านั้นก็แล้วแต่ก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คือหะดีษที่ท่านนบีบอกเพราะนั้นไอการมีชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะถูกสอบสวนทั้งหมดว่าเราใช้ไปยังไงวัยรุ่นก็เหมือนกันชีวิตในช่วงวัยรุ่นใช้ไปยังไงชีวิตที่เรามีอยู่จนกระทั่งเราตายจากโลกนี้จนกระทั่งถึงวาระอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนที่เราได้ยินกันเนี่ยนะครับก็คืออายันที่มันมาถึงแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะสอบสวนว่าเราใช้ไปยังไงใช้ไปในทางสร้างสรรค์ในทางเสริมสร้างอีหม่านให้กับตัวเองในการทําให้สังคมมันเกิดความผาสุกหรือว่าไปด้วยการสร้างปัญหาสร้างฟิตนะห์สร้างความแตกแยกสร้างอะไรต่างๆที่มันไม่ดีมันถูกสอบสวนทั้งหมดถ้าเราสอบผ่านก็อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือข้อแรกที่เขาจะถามเราข้อที่สองล่ะว่าอันไอ้มิฮีฟีมาฟาละฟีฮีถามเกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนกันมาเนี่ยแหละครับความรู้ที่เราเรียนมาแล้วเอามาใช้ไหมเรียนมาแล้วเอามาอวดกันหรือเปล่าเรียนมาแล้วเอามาปฏิบัติตัวหรือเปล่าเรียนมาแล้วเอามาสอนไหมมันโดนทั้งหมดแหละครับเพราะหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือว่าต้องเรียนและสอนเรียนเพื่อให้รู้แล้วเอามาปฏิบัติแล้วก็ต้องถ่ายทอดต้องส่งต่อนี่คือหน้าที่เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเรารู้แค่ไหนเราเอาสิ่งที่เป็นความรู้เหล่านั้นไปสอนไม่มีปัญหาที่สำคัญคืออย่าสอนเกินความรู้ที่เรามีเพราะมันจะกลายเป็นบาปสำหรับตัวเราด้วยอย่าลืมนะครับว่าเราทำอะไรเราหวังผลบุญเมื่อหวังผลบุญมันต้องคิดเยอะๆนะจะคิดมากก็ไม่เป็นไรครับนะคิดให้เยอะว่าสอนแล้วพูดแล้วเราได้อะไรเขาได้อะไรแล้วมันถูกต้องไหมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนาอย่าเขาเล่าว่าอย่าสาว่าอย่าคิดเองแล้วสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าใครสอนไม่รู้ว่าใครสั่งไม่เอาแบบนั้นเพราะอิสลามเนี่ยให้แนวปฏิบัติอย่างนี้หลักของศาสนาเนี่ยนะครับจะทำอะไรสักอย่างแล้วบอกว่างานนั้นดีหรือถูกต้องมันต้องมูว่าฟะกะตุชรีอะห์วะซุนนะห์ต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนาหมายถึงอัลลอฮ์สั่งนบีทำนับเป็นหนึ่งละอัลลอฮ์สั่งนบีทำเราถึงจะทำประการที่สองก็คือว่างานนั้นจะสำเร็จผลต้องมีความอิคลาสนักวิชาการให้ไว้เข้าสองข้อง่ายๆเลยครับเราจะเอาไปตรวจสอบงานนั้นว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้องดูแค่นั้นพอละที่ละหมาดอยู่อัลลอฮ์สั่งไหมสั่งนบีทำไหมทำแล้วเราอิคลาสไหมอิคลาสได้บุญแล้วเช็คถูกได้แต่ถ้าหากว่ามันตรวจสอบถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราอิคลาส 100% เนี่ยฉันขยันเหลือเกินแล้วเนี่ยหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาอัลลอฮ์ไม่เคยสั่ง
นบีไม่เคยทำแต่เราขยันหน้าดูเลยถ้าอย่างนี้อย่าไปหวังผลบุญจากอัลลอฮ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคือบทลงโทษแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สั่งเมื่อเขาไม่ได้สั่งไม่ต้องทำอย่าขยันในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งเพราะมันจะเป็นโทษสำหรับตัวเราเองนะครับอันนั้นคือหลักศาสนาถามเกี่ยวกับความรู้ประการต่อมาอันมาลิฮีมินไอนะอิกตัสบะฮูวะฟีมาอันฟะกอฮูถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เราได้มาเอามายังไงลักขโมยมาหรือเปล่าหรือว่าคดโกงมาหรือเปล่าแล้วก็ได้มาวิธีการที่ถูกต้องไม่ถูกต้องคดโกงไหมโกงกิโลไหมอย่างค้าขายอย่างเงี้ยนะครับโกงกิโลไหมเพราะเขาฮิตกันเหลือเกินนะพ่อค้าแม่ค้านี่ขายโกงกิโลนี่มันเป็นโลกนิยมหรือไงก็ไม่รู้นะครับเขาฮิตกันเหลือเกินแต่สำหรับเราไม่ได้ครับเพราะอะไรล่ะเพราะเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์และไอ้สิ่งที่เราได้มามันต้องฮาลาลมันต้องฮาลาลเพราะมันจะต้องถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นเราจึงระวังหน้าดูระวังหน้าดูเราจะไปทำเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เราจะไปมีวิถีชีวิตเหมือนคนที่เขาปฏิเสธไม่ได้คนเหล่านั้นอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้เขาเข้าสวรรค์ของพระองค์คนที่ปฏิเสธคนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เขาไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เราหวังไงครับเราหวังสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจึงต้องดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับกติกาที่อัลลอฮ์ได้วางที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้ที่คือวิถีชีวิตของเราเพราะนั้นสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของเรามันก็ต้องได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องมันจะต้องไม่ได้มาจากการขายของที่ฮารามขายยาบ้าขายยาเสพติดขายของมึนเมาขายของที่มันเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถ้าอย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทรัพย์เหล่านี้เอามากินเป็นยังไงเหมือนกับหะดีษที่ผมนำเสนอไปแล้วท่านนบีบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดประการที่4ครับว่าอันจะซามิฮีอันยิสมิฮีฟีมาอับลาหูถามเกี่ยวกับร่างกายของเราว่าเราใช้ไปยังไงใช้วันเวลาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยหมดไปยังไงในการสร้างสรรค์ในการทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองในการจะลงสังคมในการเลี้ยงดูครอบครัวหรือเปล่าเพราะนั้นท่านพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเนี่ยมะมันเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เราต้องสำนึกให้เยอะเรื่องของอาหารก็เหมือนกันเรื่องของอาหารการกินที่เรามีโอกาสกินกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องถือว่านี่คือเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้นี่คือริสกีนี่คือปัจจัยที่อัลลอฮ์ให้แล้วเราใช้แล้วกินยังไงกันล่ะเราจะกินยังไงเราก็ต้องกินด้วยปริมาณที่มันเหมาะมันควรและที่สำคัญคือต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะถ้าสุรุ่ยสุร่ายเป็นยังไงถ้าสุรุ่ยสุร่ายอินนัลมุบัซซิรีนะกานูอิควานัชยาตินอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงคนที่สุรุ่ยสุร่ายเป็นพี่น้องกับชัยฏอนวันอียาซุบิลละเราไม่ใช่พี่น้องกับชัยฏอนเราก็ขอดุอาแช่งมันอยู่ใช่ไหมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยก็คือดุอานี่คือดุอาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งเพราะฉะนั้นมันกับเราต้องคนละทางวิถีชีวิตของเราต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์การกินการอยู่การดำเนินชีวิตของเรานั้นก็ต้องบริสุทธิ์ปราศจากแนวทางหรือส่วนร่วมของชายตอนโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะได้เน้นย้ำกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับว่าเนี่ยมาต่างๆที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเรานั้นมีมากมายเหลือเกินให้เราได้ตระหนักให้เราได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้ให้เรานั้นได้ใช้เนี่ยมานั้นไปในหนทางที่ถูกต้องเพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและมันจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบิน